ไม่พัทรเดชให้สถานะปุ๊กลุ๊กแปลกๆแต่มีความสุขอนาคตไม่แน่อาจแต่งกับคนนี้ไม่พัทรเดชให้สถานะปุ๊กลุ๊กฝนที่แปลกๆแต่คือความสุขไม่ก้าวก่ายคุยปรึกษาได้เกือบทุกเรื่องเผยอนาคตไม่แน่นอนอาจแต่งงานกับคนนี้เป็นคู่ที่ไม่ยอมเอ่ยใช้คำว่าแฟนแต่แสดงออกชัดเจนสำหรับคู่ของนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กับพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชแถมยังมีโมเมนต์หวานออกมาให้เห็นตามโอกาสพิเศษอยู่บ่อยๆอย่างก่อนหน้านี้เป็นวันเกิดของหนุ่มไม้ก็ได้เห็นปุ๊กลุ๊กโพสต์ทั้งภาพคู่และข้อความอวยพรสุดหวานซึ้งซึ่งเรื่องนี้ก็ทำเอาหนุ่มไม้เอ่ยปากว่ามีความสุขเป็นอย่างมากโดยเมื่อวันที่26เมย์ .65 ไม้พัทรเดชสงวนความดีมาร่วมเป็นกรรมการรอบตัดสิน 7HD News Star ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ที่อาคาร1ช่อง7เลยได้เปิดใจกับสื่อถึงสถานะกับสาวปุ๊กลุ๊กว่าหวานกันขนาดนี้ทำไมยังไม่เรียกแฟนสักทีวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาวันที่17เมษายนเป็นยังไงบ้างเป็นวันเกิดที่เหงาที่สุดในชีวิตเพราะว่าที่บ้านเป็นโควิดพอดีหลานมาจากขอนแก่นแล้วเอาโควิดมาแต่จริงๆเราไม่ได้โกรธแต่เราเป็นห่วงคุณแม่คือที่บ้านติดทุกคนยกเว้นผมเราก็แปลกใจนะว่าเรารอดมาได้ยังไงจริงๆถ้าเราติดก็ไม่กลัวหรอกแต่เราเป็นห่วงคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็หายแล้วดีขึ้นแต่ยังมีอาการไอนิดนึงแต่เราก็ยังเป็นห่วงกลัวเป็นลองโควิดตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันครึ่งเดือนแล้วทุกคนแยกออกไปคุณแม่และหลานหลานเขาก็ไปอยู่ฮอสพิทอลกันวันเกิดก็เลยอยู่คนเดียวเหงาเหงาอยู่กับน้องของขวัญที่บ้านเป่าเค้กคนเดียวแต่ก็มีคนส่งเค้กมาให้นอกจากเค้กแล้วมีของขวัญหรือคำอวยพรอะไรมาให้ถึงเราไหมก็มีจากหลายคนแฟนคลับจริงๆแฟนคลับนัดกันแล้วว่าจะมีจัดอะไรเล็กๆให้เราแล้วให้ของขวัญเราก็เลยเลื่อนไปก่อนเลยได้เค้กมาจากเพื่อนๆแล้วก็หลายๆคนมาแทนแล้วปุ๊กลุ๊กมีของขวัญพิเศษให้ไหมมีเค้กเป็นเค้กก้อนแรกของวันเกิดปีนี้ได้เค้กมาอร่อยมากเห็นเขาอวยพรซึ้งมากในไอจีทั้งรูปทั้งข้อความก็รู้สึกมีความสุขขึ้นนะครับจากที่เราอยู่บ้านคนเดียวแต่พอไปเห็นไอจีเขาก็รู้สึกมีความสุขอย่างน้อยก็มีคนคนนี้ที่อยู่เคียงข้างเราถึงแม้วันนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีการโทรคุยกันครับอวยพรกันทุกปีอยู่แล้วปกติเราจะเจอหน้ากันในครอบครัวแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นคุยกันทางโทรศัพท์แทนที่เราบอกว่าซึ้งมันซึ้งยังไงบ้างมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีวันเกิดเขาผมโทรหาเขาอวยพรเขาพูดถึงข้อดีในชีวิตที่ผ่านมาว่าเขาดียังไงให้เขามีความสุขในวันเกิดก็เช่นเดียวกันวันเกิดผมเขาก็โทรมาอวยพรผมบอกผมว่าไม่ต้องเครียดนะทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนแล้วของขวัญมีให้อะไรไหมคือยังไม่ได้เจอกันเลยครับมีแง้มหมายว่าจะให้อะไรเดี๋ยวเราจะนัดกันตอนนี้หาวันแล้วจริงๆวันเกิดผมจองห้องไว้หมดแล้วจะเลี้ยงกันในครอบครัวมีเพื่อนมีพี่ที่สนิทในวันที่17ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องยกเลิกหมดเลยแบบนี้เราคาดหวังไหมว่าจะได้ของขวัญชิ้นพิเศษจากเขาไม่คาดหวังเลยครับแค่คำอวยพรก็มีความสุขคู่เรายังไม่ระบุสถานะแต่ความหวานมากขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับของขวัญเป็นสถานะคำว่าแฟนหรือเปล่าผมว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วคือเราอยู่ในสถานะแปลกๆมันคุยกันได้ทุกเรื่องเราเป็นให้กันได้เกือบทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาคือเป็นแบบนี้มันมีความสุขมากกว่าเป็นเจ้าของความรู้สึกของกันเราอย่าไปก้าวก่ายกันผมว่าเป็นอย่างนี้โอเคแล้วคือเขาก็ห้ามเรามีคนอื่นเราห้ามเขากลับไหมไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ไม่มีใครหรอกที่ผ่านมาก็ไม่มีใครนะอะไรที่ทำให้เรามั่นใจกันและกัน
ผมว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันแฮปปี้แล้วมันเป็นให้กันได้ทุกอย่างเรามีความสุขดีอะครับคือวันหนึ่งเราจะขยับความสัมพันธ์เราอยากจะมีใครหรือเปลี่ยนไปผมว่ามันคุยกันได้ทุกเรื่องเคยสัมภาษณ์ปุ๊กลุ๊กถ้าจะเรียกแฟนก็คือพร้อมแต่งเลยสัมตอนไหนหลอกกันหรือเปล่าหัวเราะคืออยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นะวันนี้ผมโอเคอยู่แล้วผมมีความสุขดีที่เราเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้อนาคตวันหนึ่งอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะจนบอกกันได้ว่าเราเป็นแฟนกันนะหรือเราอาจจะเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่รู้อนาคตหรือบางทีอาจจะแต่งงานกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้มันคือความสุขเราแฮปปี้ที่เรามีกันเราได้โทรคุยกันได้ปรึกษากันเกือบทุกเรื่องแล้วเราก็ไว้ใจกันได้เราสามารถพูดเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังได้แค่นี้เราก็โอเคแฮปปี้แล้วเราไม่อยากเรียกเขาว่าที่รักหรือไม่อยากเรียกเขาว่าแฟนเหรอก็เคยใช้มาเยอะแล้วไม่ได้หมายถึงเขานะหมายถึงคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้วเรียกแทนกันว่าอะไรเรียกปลอเรียกเธอเรียกว่าเขาคือความสุขของเราได้ไหมครับ บุกอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยน้ำพักน้ำแรงสาวโรงงานกว่าจะมีวันนี้น้ำพักน้ำแรงส่วนแบ่งซีดีซื้อที่ไว้บุกอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยน้ำพักน้ำแรงจากสาวโรงงานกว่าจะมีวันนี้ลูกทุ่งดังเจ้าของฉายาลูกทุ่งสาวราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยขวัญใจชาวบ้านเด็กสาวชาวอุบลราชธานีจากบ้านนำมาสู่เมืองกรุงทำงานเป็นสาวโรงงานผ่านเรื่องราวมากมายกว่าจะมีวันนี้ได้ล่าสุดปีโปงลางเผยคลิปบุกอาณาจักรต่ายอรทัยน้ำพักน้ำแรงจากส่วนแบ่งซีดีเยือนอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยพลิกผืนดินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงให้เป็นพื้นที่สร้างงานสร้างเงินโดยต่ายอรทัยเก็บเงินซื้อที่จังหวัดนครนายกไว้ช่วงโควิดอยากสร้างประโยชน์เจ้าตัวออกอาการดีใจรายการแรกที่มาช่วงไม่มีงานคอนเสิร์ตช่วงโควิดอยู่แต่ที่บ้านติดตามรายการอีทตลอดปกติไปคอนเสิร์ตพอมาทำตรงนี้มีประเปลี่ยนทีมงานระบบทำงานรูปแบบบริษัทก็ว่ากันไปที่ตรงนี้10ปีแล้วเหตุมาซื้อที่ตามคำแนะนำครูบาอาจารย์ครูสลาใช้เงินจากส่วนแบ่งซีดีเป็นจังหวะดีเริ่มมาปรับพื้นที่ก่อนโควิดปีหนึ่งเคยเป็นทุ่งนาครึ่งหนึ่งโควิดเราก็ไม่มีงานต้องดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ด้วยพื้นที่ติดถนนอีทภูมิใจแทนโดยลูกทุ่งราชินีดอกหญ้าเผยที่มานาต่ายตั้งชื่อเป็นนาไทยบายนาต่ายทำเป็นสไตล์แคมปิ้งพื้นที่6ไร่พร้อมเต็นท์แคมปิ้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งแอร์พัดลมตู้เย็นราคาย่อมเยาช่วงโควิด900บาทวิวธรรมชาติเตรียมทำสวนผักด้วยเปิดโผ6ตัวเต็งผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทำความรู้จักสาวงาม6ตัวเต็งผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทำผลงานดีมีโอกาสลุ้นคว้ามงในรอบตัดสินเบียดกันมาเลยทีเดียวใกล้เข้ามาแล้วสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022รอบตัดสินในวันที่30เมษายน2565วันนี้เราจะพาไปชมตัวเต็งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่มีทั้งความสวยฉายแววโดดเด่นและยังทำผลงานได้ดีเยี่ยมในรอบที่ผ่านมา1อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครอิงฟ้าวราหะอิงฟ้าวราหะกระแสมาแรงมากตั้งแต่วันรายงานตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงฟ้ามหานครสวยแพงแถมยังทัศนคติดีหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะอิงฟ้าเป็นหมอทำขวัญนาคคนดังและเคยประกวดรายการระดับประเทศอย่าง The Voice Thailand 2018มาแล้วด้วย2
ไฮดี้อมันดาเจนเซนมิสแกรนด์ภูเก็ตไฮดี้อมันดาเจนเซนลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย22ปีจบการศึกษาด้านธุรกิจการบินโดยนี่เป็นการประกวดนางงามครั้งแรกของเธอแต่ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครทั้งความสวยสเต็ปการโพสต์เดินทั้งยังถูกเปรียบเทียบว่าหน้าคล้ายวาเลนติน่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019-3 หมูดีออนปรียาเนซ่ามามูดี้มิสแกรนด์อ่างทองหมูดีออนปรียาเนซ่ามามูดี้สาวสวยหน้าคมลูกครึ่งไทยอิหร่านสื่อสารได้หลากหลายภาษาเริ่มจากการเป็นม้ามืดและค่อยๆฉายแววสู่ตัวเต็งเพราะมีทักษะการตอบคำถามชนิดที่ได้ใจกองเชียร์4ชาร์ลอตออสตินมิสแกรนด์ชุมพรชาร์ลอตออสตินลูกครึ่งไทยอังกฤษสวยเซ็กซี่หนึ่งในผู้เข้าประกวดจากทีมภูเก็ตทีมเดียวกับอแมนดาออกดัมซึ่งเธอใช้เวลาในการฝึกซ้อมเกือบปีโดยมีเพื่อนสาวอย่างมารีมาเป็นคนผลักดันทั้งเป็นตำนานคู่จิ้นกับปิงฟ้าจนเกิดเป็นมิติใหม่แห่งการประกวดพุ่งรางวัลเบสโปรโมเตอร์บายวิงไวท์5มารีมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมมิสแกรนด์แพร่มารีมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เคยคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2020มาก่อนและในปีนั้นก็ถูกจัดอันดับเป็นตัวเต็งเช่นกันครั้งนี้เธอกลับมาแก้มือใหม่โดยพัฒนาจุดที่เคยพลาดไปเมื่อปีก่อน6บิวตี้วรัญชนาระดมเล็กมิสแกรนด์ขอนแก่นบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กมาพร้อมดีกรีท็อป10มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2014พ่วงด้วยมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนล2014เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศจีนได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและความสามารถยอดเยี่ยมมาแล้วI'm not the one who's running out of time.